มาติดตามประเด็นข่าวเศรษฐกิจกันต่อครับเรื่องของการพัฒนาระบบขนส่งทางรางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็มั่นใจว่าจะสามารถพัฒนารถไฟรางมาตรฐาน 1.435 เมตรเสร็จสิ้นภายใน2ปีจากเดิมใช้เวลา4ปีโดยเตรียมเจรจากับทางการจีนเพื่อเดินหน้าโครงการภายในช่วงปลายเดือนนี้ครับพลอากาศเอกประจินจันตอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงความคืบหน้าโครงการพัฒนารถไฟขนาดรางมาตรฐาน 1.435 เมตรเส้นแรกหนองคายขอนแก่นแก่งคอยมาบตาพุดซึ่งจะเป็นรถไฟขนาดรางมาตรฐานมีความเร็ว180กิโลเมตรต่อชั่วโมงว่าไทยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU กับจีนที่จะพัฒนาโครงการร่วมกันหลังจากนี้วันที่20ถึง22มกราคมไทยจะเปิดโต๊ะเจรจากับจีนนัดแรกเพื่อหารือแนวทางการลงทุนด้านต่างๆจากนั้นจะหารือร่วมกันอีกครั้งต้นเดือนกุมภานี้ครับเกี่ยวกับรายละเอียดว่าไทยและจีนจะร่วมลงทุนฝ่ายละเท่าใดหากการเจรจาชัดเจนจะเร่งออกแบบโครงการทันทีก็คาดว่าการออกแบบจะเสร็จแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคมปีนี้ซึ่งจะทำให้ทราบวงเงินลงทุนที่ชัดเจนและมั่นใจว่าโครงการรถไฟขนาดรางมาตรฐานจะแล้วเสร็จภายในระยะเวลา2ปีก็คือ2559ถึง2560เร็วกว่ากรอบเดิมที่กำหนดไว้ว่าจะใช้เวลา4ปีจนถึงปี2562รัฐมนตรีคมนาคมย้ำด้วยว่าประเด็นสำคัญคือการเวียนคืนที่ดินและเส้นทางว่าจะใช้เส้นทางเดิมหรือว่าเส้นทางใหม่ส่วนการบริหารการเดินรถเป็นหน้าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.แต่จะหาหุ้นส่วนร่วมการเดินรถหรือไม่เป็นเรื่องในอนาคตสำหรับการจัดตั้งกรมการขนส่งทางรางยังมีขั้นตอนดำเนินการอีกมากนะครับคาดว่าต้นเดือนมีนาคมนี้จะสรุปเรื่องการจัดตั้งเสนอไปยังสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือว่ากพร.จากนั้นเป็นขั้นตอนของคณะรัฐมนตรีที่จะพิจารณาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งกรมรางและเสนอเข้าสู่วาระการประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.คาดว่าจะจัดตั้งและเริ่มทำงานได้ในช่วงประมาณเดือนตุลาคมนี้นอกจากนี้ครับวันนี้พลอากาศเอกประจินจันตองก็ได้ไปเป็นประธานเปิดถนนเชื่อมต่อแนวถนนราชพฤกษ์กาญจนาภิเษกแนวตอนออกตะวันตกพร้อมสะพานกลับรถจังหวัดนนทบุรีที่สะพานข้ามทางแยกต่างระดับสาลีโขโดยถนนสายนี้สามารถรองรับปริมาณการจราจรรถยนต์ได้ 6-70,000 คันต่อวันช่วยลดปริมาณการจราจรบนถนนราชพฤกษ์ที่หนาแน่นกว่า 150,000 คันต่อวันและถนนกาญจนาภิเษกอีก 50,000 คันต่อวันรวมไปถึงถนนรัตนาธิเบศรส่วนการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อถนนราชพฤกษ์ด้านทิศเหนือซึ่งเป็นทางแยกต่างระดับเชื่อมต่อโครงการแนวเหนือใต้ตะวันออกและตะวันตกเข้าด้วยกันระยะทาง 2.8 กิโลเมตรขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเวนคืนที่ดินคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี2558และก่อสร้างได้ในปี2559ใช้งบประมาณก่อสร้างประมาณ 10,000 ล้านบาทครับสำหรับโครงการถนนเชื่อมต่อราชพฤกษ์กาญจนาภิเษกเริ่มก่อสร้างเดือนกุมภาพันธ์ปี55นะครับเป็นถนนขนาด6ช่องจราจรเชื่อมไปจากถนนราชพฤกษ์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข345มีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณทางหลวงหมายเลข3215บางกรวยไซน้อยบรรจบกับถนนชัยพฤกษ์ระยะทางรวม 4.6 กิโลเมตรงบประมาณก่อสร้าง 2,444 ล้านบาทอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบทครับมากันที่เรื่องของแร่ใยหินกันบ้างนะครับที่ทนายรับตีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนั้นก็ออกมายอมรับว่าถ้าหากมีการยกเลิกใช้แร่ใยหินทั้งระบบทันทีก็อาจจะทำให้รัฐนั้นสูญเงินหลายแสนล้านบาทเลยทีเดียวจากการเป็นกระเบื้องที่มีแร่ใยหินทั่วประเทศนะครับจึงควรที่จะปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาดแล้วก็ยังไม่พบรายงานของผู้เสียชีวิตในการใช้แร่ประเภทนี้ด้วยนะครับนายจักรมลผาสุกวณิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมบอกหลังจากที่มีการหารือกับนายเดนิสแมนทูรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสหพันธรัฐรัสเซียประเด็นแร่ใยหินว่าปัจจุบันไทยนั้นมีผู้ประกอบการกระเบื้องที่ใช้แร่ใยหินในกระบวนการผลิตโดยนำเข้าจากรัสเซียเพียง2รายแม้จะเป็นจำนวนน้อยแต่ถ้าหากยกเลิกการใช้งานทันทีตามข้อเรียกร้องขององค์กรภาคประชาชนด้วยการแก้ไขพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายพุทธศักราช2535ก็จะส่งผลให้รัฐบาลนั้นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนกระเบื้องที่มีแร่ใยหินทั่วประเทศมูลค่าหลายแสนล้านบาทเพราะว่ากฎหมายนี้มีผลบังคับใช้ย้อนหลังต่างจากประเทศอื่นๆนะครับที่เขาสามารถยกเลิกการใช้ได้อย่างทันที
ดังนั้นทางออกที่ดีที่สุดก็จึงควรจะปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาดโดยขณะนี้ผู้ผลิตกระเบื้องทั่วโลกรวมถึงไทยนั้นต่างทยอยเลิกใช้แร่ใยหินแล้วอีกทั้งยังไม่พบรายงานผู้เสียชีวิตจากการใช้แร่ใยหินตามที่มีกระแสข่าวด้วยครับที่มติครม.ให้กลับมาดูเฉยๆนะเราก็ต้องมาตั้งคณะทำงานต้องมาศึกษาอะไรกันอีกเนี่ยนะครับซึ่งก็ได้ดูแล้วถ้าสมมติว่าจะต้องเลิกกันจริงๆนะสมมติว่าต้องมีบอกให้ยกเป็นแร่อะไรเนี่ยก็เดือดร้อนกันทั้งประเทศเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าประกาศไปอย่างนั้นก็หมายความว่าคนที่มีกระเบื้องอะไรทุกอย่างที่มีนะเราจะต้องไปเอาออกหมดแล้วรัฐจะต้องชดใช้ให้หมดย้อนหลังนะไม่ใช่ว่าห้ามไปข้างหน้านะหมายว่าถ้าประกาศไปอย่างนั้นนะก็หมายความว่าเราก็ต้องใช้เงินเป็นแสนล้านนึงที่จะต้องไปดูไงเอาลื้อให้หมดเลยแล้วก็เอาของใหม่ไปแทนเขานะนี่ตามกฎหมายนะเพราะนั้นมันเรื่องใหญ่นะมันไม่ใช่เพียงว่าประกาศยกประกาศแล้วไม่ใช่ใช้เพราะมันย้อนหลังสำหรับในช่วงปี 2550 ถึง 2557 นะครับไทยนั้นได้มีการนำเข้าแร่ใยหิน 50,000 ถึง 100,000 ตันต่อปีคิดเป็นมูลค่า 800 ถึง 1,400 ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวซึ่งแนวโน้มในการนำเข้าก็ลดลงอย่างต่อเนื่องครับโดยส่วนใหญ่จะเป็นการนำเข้าจากสหพันธรัฐรัสเซียบราซิลแคนาดาแล้วก็จีนครับไปดูเรื่องของราคาสินค้ากันบ้างนะครับกรมการค้าภายในจะมีการทบทวนต้นทุนราคาสินค้าตามราคาน้ำมันที่ลดลงต่อเนื่องก็คาดว่าจะได้ข้อสรุปในเดือนกุมภาพันธ์นี้พร้อมกันนี้ก็ได้เตือนผู้ประกอบการอย่าฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภคครับนายบุญยฤทธิ์กัลยาณมิตรอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่าทีมวิเคราะห์ต้นทุนบัญชีอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ต้นทุนราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่อยู่ในบัญชีสินค้าควบคุม43รายการหลังจากราคาน้ำมันดีเซลที่เกี่ยวข้องกับราคาสินค้าลดลงประมาณ3บาทต่อลิตรทำให้ต้นทุนค่าขนส่งรวมมีโอกาสปรับลดลงนะครับขณะเดียวกันก็ยังมีต้นทุนด้านอื่นๆที่ต้องนำมาพิจารณาให้รอบคอบโดยเฉพาะต้นทุนค่าไฟฟ้าเพราะเป็นต้นทุนที่มีน้ำหนักค่อนข้างมากต่อระบบการผลิตก็คาดว่าจะได้ข้อสรุปในเดือนกุมภาพันธ์นี้อธิบดีกรมการค้าภายในบอกด้วยว่าขณะนี้มีบริการที่ลดลงตามราคาน้ำมันแล้วเช่นค่ารถโดยสารสาธารณะบขส.ที่ลดลงกิโลเมตรละ2สตางค์และที่ผ่านมากรมการค้าภายในได้หารือกับผู้ผลิตสินค้าต่างๆไปบ้างเพื่อให้ผู้ผลิตห้างสรรพสินค้าไปทบทวนแนวทางช่วยลดราคาสินค้าที่จำเป็นและหากผลสรุปเรื่องต้นทุนออกมาแล้วผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามก็จะนำมาตรการทางกฎหมายมากำกับดูแลมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับหลายอย่างหลายตัวน้ำมันดีเซลมันเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนค่าขนส่งนะครับต้นทุนค่าขนส่งอันเนี้ยซึ่งจากการวิเคราะห์เบื้องต้นต้นทุนของน้ำมันดีเซลมันประมาณ 40% ของค่าขนส่งทั้งหมดซึ่งมันก็เป็นต้นทุนเพียงส่วนหนึ่งของการผลิตทั้งหมดด้วยอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้มีวัตถุดิบอื่นๆนะฮะมีค่าแรงค่าจ้างค่าเช่าค่าอะไรเยอะแยะหมดที่เป็นต้นทุนของการผลิตสินค้าโดยจากการวิเคราะห์ต้นทุนเบื้องต้นครับก็พบว่าราคาน้ำมันดีเซลที่ลดลง3บาทต่อลิตรมีผลต่อราคาสินค้าขนาดใหญ่ไม่เกิน 1% ต่อชิ้นหรือประมาณ 0.7 ถึง 0.8% เช่นสินค้าราคา100บาทจะมีผลต่อราคา70สตางค์ส่วนสินค้าขนาดเล็กจะกระทบประมาณ 0.01% ดังนั้นการจะปรับลดราคาสินค้าประเภทใดต้องวิเคราะห์ต้นทุนแต่ละส่วนอย่างละเอียดตามหลักการดูแลราคาสินค้าของกรมการค้าภายในคือราคาต้องเป็นธรรมต่อทั้งผู้ผลิตผู้บริโภคและผู้ค้าปริมาณสินค้าต้องมีเพียงพอต่อความต้องการของและต้องไม่มีการฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภคครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรับชมข่าวกันต่อครับ